ในช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำที่หยดลงมาจากเพดานอาจทำให้หลายคนอารมณ์เสียและหงุดหงิดได้ไม่น้อยเพราะนอกจากจะต้องหากระบะมารองน้ำนำผ้ามาเช็ดแอ่งน้ำย่อมๆกลางบ้านแล้วก็ต้องมาลุ้นต่ออีกว่าจะเกิดจุดด่างดำของเชื้อราบนฝ้าหรือว่าเพดานหรือเปล่าวันนี้เราเลยมีวิธีง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำรั่วบนเพดานในช่วงหน้าฝนมาฝากกันค่ะอันดับแรกให้คุณผู้ชมเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณที่มีน้ำหยดเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายหากเป็นของหนักไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายให้คลุมทับด้วยพลาสติกผืนใหญ่เอาไว้ก่อนที่ความชื้นจะพาเชื้อราเข้ามาและทำให้เฟอร์นิเจอร์สวยๆของคุณผุพังจากนั้นก็มองหารอยรั่วโดยสังเกตจากจุดแสงเล็กๆบนพื้นตอนแดดออกซึ่งวิธีนี้จะทำให้คุณรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนมากกว่าดูจากตำแหน่งที่น้ำหยดเพราะจุดที่น้ำฝนหยดลงมาอาจจะเป็นน้ำที่แทรกซึมมาตามรอยแตกบนผนังของบ้านก็ได้ค่ะต่อมาควรตรวจสอบรอยรั่วในบ้านซ้ำอีกครั้งเพื่อเช็คให้มั่นใจว่ารอยน้ำเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการอาบน้ำล้างมือหรือว่าทำธุระส่วนตัวอื่นๆหากเจอปัญหาหลังการตรวจสอบควรจะโทรศัพท์เรียกช่างให้เข้ามาแก้ไขและอธิบายว่าที่บ้านของคุณผู้ชมมีปัญหาอย่างไรบางครั้งก็อาจจำเป็นที่จะต้องถอดหลังคาบางส่วนออกเพื่อหาต้นตอของรอยรั่วด้วยค่ะหากทราบแล้วว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนควรจะลงมือซ่อมแซมทันทีอย่าปล่อยปัญหาไว้นานไม่อย่างนั้นรอยรั่วเล็กๆก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเชื้อราหรือเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ตามมุมชื้นแฉะซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้ค่ะ